ล้าชาแนลกับคาร์บอยซ่าแคสเกมตอนถัดมานะกับเดดไลท์ตอนที่4หลังจากตอนที่แล้วที่เราหนีขึ้นมาจากท่อระบายน้ำได้แล้วนะแล้วก็เดินทางต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอรถพยาบาลแล้วเราก็แว้นรถพยาบาลชนซอมบี้มาจนประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วเราก็ได้ยินวิทยุนะครับเรียกเรานะให้พยายามลุกขึ้นมานะครับเราก็ตกใจว่าเอ๊ะมันเสียงใครเสียงจากวิทยุนั่นก็บอกว่าให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ให้พยายามออกมาแล้วก็กระโดดมาที่บันไดหนีไฟของตึกข้างๆไม่รอช้าเราก็โดดไปในทันทีคัดซีนจบปุ๊บเราก็จะมาโผล่ที่บันไดหนีไฟนะเราก็ไต่ขึ้นไปเราก็จะพบกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนวิทยุเรียกเรานั่นเองนะครับแล้วก็ชมเราด้วยว่าพี่นี่บ้าจริงนะครับขับรถฝ่าฝูงซอมบี้มาขนาดนั้นนะครับแล้วก็พยายามจะชวนเราไปนะครับหลบในที่ปลอดภัยนะครับซึ่งบอกเราว่าตอนนี้เนี่ยพวกกองกำลังของรัฐบาลเนี่ยนะครับพยายามที่จะฆ่าทุกคนที่รอดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นซอมบี้ก็คือจะพยายามเก็บให้หมดไม่เหลือนะครับเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมถึงทำอย่างนั้นนะซึ่งเจ้าเด็กคนนี้เขาก็อธิบายไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ว่าเหตุเพราะอะไรแต่ก็คือเหมือนกับว่าจะพยายามไม่ให้เชื้อกระจายหรือว่าพยายามไม่ให้ข่าวมันรั่วไหลลงไปนี่คือเจออะไรกระดูกกระดิกได้มันก็ข้ามเลยแล้วเด็กนี่เขาก็หลบๆซ่อนๆอยู่ตามตึกตรงนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วเขาก็ชวนเราให้ไปยังจุดปลอดภัยของเขาซึ่งเราก็ต้องวิ่งตามไปนะครับแน่นอนว่าระหว่างทางก็จะมีอุปสรรคขวางน้ำอะไรอยู่มากมายพอสมควรนะครับนี่พอเราลงมาข้างล่างนี่ปุ๊บก็ต้องดูนะครับใช้อาวุธคู่กายใช้หนังกระติกในการหาทางลองหาทางดูนะครับนะครับหนังกระติกยิงแถวนี้นะหลังมันก็จะหล่นลงมาเราก็สามารถที่จะไปต่อไปได้นะครับระหว่างนี้ก็จะเป็นฉากที่จะต้องหนีการไล่ล่าของทั้งซอมบี้และทั้งกองกำลังทหารบอกได้เลยว่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวฉากนี้ก็ตายกันไปหลายคนเหมือนกันนะครับเราก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับดูจังหวะให้ดีนะครับตายก็เริ่มใหม่ไม่ยากตายก็เริ่มใหม่กันไปเรื่อยๆนะครับบางจุดก็ต้องเล่นหลายครั้งหน่อยนะเพราะว่าต้องอาศัยจังหวะอะไรไปให้ถึงจนสุดฉากนะครับในฉากนี้เราก็จะพบกับเบนนะครับเบนซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของเรานะครับกำลังถูกไอกองกำลังพวกเนี้ยนะครับเอาไปผูกแล้วก็เอาไปล่ามเพื่อให้พวกซอมบี้กินนะครับภารกิจที่2ของเราคือต้องช่วยเบนออกมาให้ได้เพราะว่าเบนเนี่ยมันมีความสามารถในการขับเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับเมื่อช่วยออกมาได้แล้วก็เข้าสู่ฉากต่อไปนะครับสำหรับภาพนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ลองดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็เน้นย้ำนะครับติดขัดตรงไหนก็มาดูเฉลยจากวิดีโอแต่ว่าอยากให้ลองเล่นเองก่อนไม่อยากให้มาดูเฉลยแล้วไปเล่นมันจะไม่สนุกนะครับนะครับและนี่ก็คือ Dead Light Part ที่4นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ If they spot you with that light, I'm screwed. Am I going too fast for you?
That's it. Jump. We know you're there! Surrender! There's no hope out here on his own. You run off. I'm fine. I know my way around. They're trying to kill you, kid. Think about that for a second. Let me help you get home. What's the fastest way underground from here? There's a sewer portal on the other side of the park. Then let's go. Run for it! There. Only the shadows behind you. Let's go. Through here.
knows that you won't get out of here again, boy. I'll punish you. You'll learn to behave yourself. I discovered where your friends are. They were taking them to the stadium just a while ago. To the stadium? In the beginning, it was the safest place in all of Seattle. Even more so than the Space Needle. A fortress of high cement walls protected by the military. But today, they've made it into one more horrific ring of hell. And what about my wife and daughter? What about them? I looked and listened hard. I couldn't find any trace of them. If they have been captured by these men also, your friends may know. I need to go now. I've lost too much time already. Be careful, Mr. Wade. Those men are dangerous. According to what the rat told me, if I cross the parking lot, I'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors. Come on!
Those men from the new line use the message to draw in the innocent survivors. Come on, leave him alone. We'll take care of him soon enough. He's just a poor old man. That jackass says the real military will save him. Who does he think we are? Well, that poor old man hit me. This isn't the end of this. You hear me?
eyes onto the helicopter. We still need to make a stop at the same point before returning to base. Let's go. Now we'll see who has the last lap, old man. Gotta get to Ben. Those new law bastards are torturing Ben and feeding him to those damn shadows. I've got to hurry. On days like today, even a guy like me could believe in God. Like the building was a refuge when the disease first spread. And now those crazies use it to store the supplies they steal. Thank you.
wake up. What happened? They knocked you out cold. I think I gave as good as I got. I told you I'd meet back up with you, didn't I? They took Stella, Andy. They're crazy. They're rebuilding by force. They're killing anybody that doesn't fall in line. What about my family? Have you seen them? I haven't seen anybody. They strung me up when I wouldn't go along. They took Stella somewhere else. Some kind of home base. If they've got your family, that's where they'll be. What about the safe point? It's all a lie, Randy. There ain't no safe point. They're just using it to round people up and take them somewhere else. Then we have to get out of here. We have to find them. Let's go, buddy. I don't have the strength. You have a pretty deep cut, and you've lost a lot of blood. Look, Randy. A Christmas present. You won't be able to fly in this condition. We need to stop the bleeding. You'll have to wait for me here. I need to look for something to fix up those wounds. Today is my lucky day. What are you talking about? Even someone like me would believe in God on a day like today.